ขวาไปหน่อยก็เสียหลักถ้าว่ารถมาเยอะๆนี่ยังไม่ได้ทับตายอีกเนี่ยตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมบ่อยเลยอ่ะบ่อยก็คือบ่อยที่สุดก็คือว่าโค้งด้านโน้นใช่ไหมคือมาจากทางไร่กล้วยมาจะมาบางทีที่จะพ้นโค้งไปตรงนู้นจะบ่อยครั้งมากนะจะเป็นรถยนต์รถเครื่องนี่ก็ประจำบ่อยครั้งเวลากลางคืนนะกลางวันก็ส่วนน้อยจะเป็นได้อยู่ประมาณสัก5-6 เดือนเนี่ยนะ 5-6 เดือนได้เพราะว่าก่อนมันไม่แย่ขนาดนี้เพราะถนนมันซุดไงมันแตกมันจะลงไปวงขอบล้อพอดีเลยเนี่ยอีกหน่อยนะถ้าปีนี้ไม่ดีแล้ววงในแต่ถ้าว่าคนต่างถิ่นมานะเนี่ยจะลงตรงนี้พอดีเลยเนี่ยครับเจ้านายจะดีนะปีหนึ่งปีสองเนี่ยเสียงเล็กโครมเล็กโครมแล้วกันเนี่ยพอโครมก็หมาเห่าออกมาดูว่าไอ้นี่นอนหงายท้องรถทับ